สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวบอสโปลิสบิ๊กตำรวจโผล่อีกแล้วนะครับสำหรับเวทีของ The Icon Group ผมนี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตอนแรกนึกว่าตำรวจปลอมนะครับเพราะว่าหมอปลอมในขบวนการนี้ก็มีมาแล้วนะครับสรุปไปสรุปมาตำรวจจริงนะครับดูบ้างซะก่อนคุณผู้ชมครับระดับพันตำรวจเอกสมัยนั้นเป็นถึงผู้กำกับแล้วผู้กำกับขึ้นไปพูดอะไรบนเวทีของ The Iconจนบรรดาลูกขายเนี่ยกรี๊ดสลบเลยทีเดียวนะครับคนที่ใช้กฎหมายใช้กฎหมายแล้วก็แต่งเครื่องแบบระดับพันตำรวจเอกเต็มยศเนี่ยไปปรากฏตัวแบบนั้นต่อให้ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับแต่เขาพูดนะต่อให้ไม่ต้องพูดอะไรเลยผมเชื่อว่ามันเป็นการการันตีให้กับธุรกิจของ The Icon Group อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคิดว่ามันถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วนายตำรวจท่านนี้ปัจจุบันท่านมีความเครียดเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหลายปีตอนนั้นเป็นพันตำรวจเอกเป็นผู้บังคับใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยขึ้นแล้วนะเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเอ้ยจังหวัดสระบุรีฮะนี่ฮะก็ถือว่าท่านก็ไม่ธรรมดาเนี่ยแตะไม้แตะมือเหมือนบอสแหละเหมือนบอสแซมบอสมินเหมือนบอสกันเลยโหแล้วมันมาถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่งเต็มยศเลยนะครับแล้วลองฟังดูนะฟังดูนะครับว่าท่านขึ้นไปพูดอะไรบนเวทีของ The Icon Group จนทำให้ลูกขายเนี่ยกรี๊ดสลบเลยลองฟังดูสิครับไม่ต้องตกใจฮะแต่งเครื่องแบบมาผม 100% ฮะกับธุรกิจนี้ครับผมพันตำรวจเอกสมคิดสาวิสัยผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีผมเข้ามาธุรกิจนี้ได้ยังไงทำไมอ่ะรับราชการก็ดีอยู่แล้วพันตำรวจเอกเนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยให้ผมเป็นตำรวจให้ผมมีอาชีพแต่สิ่งที่สำนักงานตรวจแห่งชาติไม่ให้ผมคือเวลาผมเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงใน1วันผมเลยจำเป็นต้องหาสิ่งที่มาชดเชยผมไปตามงาน IA งาน IE 3/2 อย่างที่ท่านบอกผมทำตามทุกอย่างเลย3เดือนครับแซฟไฟล์แล้วก็พิชิตทริปปราบูดาเปสต์พาครอบครัวไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกในชีวิตผมขอการันตีและขอรับรองกับทุกๆท่านครับว่าผมขอเป็นหนึ่งในการที่จะผลักดันพวกท่านขึ้นถึงตำแหน่งที่สูงขึ้นไปสู่เป้าหมายเดียวกันเพื่อความสุขและเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพวกท่านทุกคนดูดีๆนะฮะท่านใช้คำว่าการันตีท่านใช้คำว่าผม 100% กับธุรกิจนี้โลโก้ข้างหลังก็ชัดเจนว่าเป็นรูปปีกนกของ The Icon Group คือมันชัดเจนแหละคุณผู้ชมล่าสุดนักข่าวไปพบเจอกับพันตำรวจเอกสมคิดสาวิสัยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีครับอธิบายว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560ตอนนั้นเป็นผู้กำกับฝ่ายสอบสวนอยู่ที่ตำรวจภูธรของจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับคลิปที่มันมีการเผยแพร่จัดขึ้นที่เมืองทองธานีวันนั้นได้เจอกับบรรดาสมาชิกของบริษัทเจอเนสครับอ้าวแล้วทำไมเวทีเป็นของ The Icon ท่านบอกนะครับว่าเจอสมาชิกของบริษัทเจอเนสที่บริษัท The Icon รับหน้าที่จัดงานให้เพื่อทำประชาสัมพันธ์พันตำรวจเอกสมคิดบอกด้วยนะครับว่าเนื้อหาที่พูดบนเวทีเป็นการพูดในขอบเขตแม่ทีมของอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือเจอเนสว่าดีอย่างไรเพราะบริษัทก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตนเป็นสมาชิกของบริษัทเจอเนสมาประมาณ2ปีก็ตัดสินใจลาออกเพราะมองว่าต้องการหารายได้อย่างอื่นดีกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเจอเนสอีกขอย้ำว่าที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ไม่เคยเป็นสมาชิกของ The Icon ไม่เคยรู้จักกับบอสพอไม่รู้จักกับบอสคนอื่นในคดี The Icon แน่นอนครับหลังจากกลายเป็นประเด็นก็เกิดความเครียดเพราะถูกนำไปโยงว่าเกี่ยวข้องกับ The Icon ทั้งที่ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบอยากให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินตนเองเพียงแค่เห็นแล้วก็ฟังคลิปเอ้ยผมว่าฟังแปลกๆนะฮะก็มันเวที The Icon น่ะแล้วแต่งชุดตำรวจเต็มยศเลยนะครับคือจะถูกดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็จะถูกลงโทษทางวินัยด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับ
ได้นัดหมายให้นายตำรวจคนนี้มาให้ปากคำ26ตุลาคมนี้จะสอบปากคำด้วยตนเองจะพิสูจน์เลยนะว่าการพูดเนี่ยเข้าข่ายการแอบอ้างหลอกลวงหรือไม่อย่างไรแหล่งข่าวบอกนะครับว่าเท่าที่รู้จักนายตำรวจคนนี้เป็นคนชอบค้าขายหารายได้พิเศษมีธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านสะดวกซื้อหลังจากไปทำธุรกิจที่ดีไอคอนอ้าวทำไมแหล่งข่าวบอกว่าไปทำกับดีไอคอนไม่ใช่แค่เจอเนสนะครับช่วงแรกๆเนี่ยขายของดีเคยบอกว่าสินค้ามีอย.ขออนุญาตสคบ.ถูกต้องจากนั้นก็มาทราบว่านายตำรวจคนนี้เริ่มเฟดตัวเองออกจากบริษัทดีไอคอนเพราะมีการปรับรูปแบบเป็นการหาสมาชิกร้อนไปถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้สั่งการตั้งแต่เช้าตรู่เลยผ่านไปยังพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.เรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะฮะคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับ1ก็คือต้องตรวจสอบคำพูดของนายตำรวจเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชเลยชักชวนให้เรียกมาสอบปากคำภายในวันนี้ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเป็นผู้พิจารณาว่าพฤติกรรมจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเข้าข่ายความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าส่วนที่2ต้องตรวจสอบก็คือการแต่งนี่ไงแต่งเครื่องแบบตำรวจไปทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันทำได้เหรอใช้เวลาราชการไปทำหรือไม่ในการตรวจสอบส่วนนี้ได้สั่งงานเจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบความผิดทางวินัยโดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมารายงานตนเองภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันนี้ส่วนการที่พันตำรวจเอกไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเงินเดือนของตำรวจค่าตอบแทนมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสิ่งสำคัญที่สุดการที่คุณเป็นข้าราชการตำรวจต้องรู้ว่าสิ่งใดควรแสดงออกหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับจากคลิปวิดีโอดังกล่าวยอมรับครับว่าพันตำรวจเอกรายนี้มีลักษณะพูดจาโน้มน้าวชักชวนจริงถ้าพิสูจน์ได้ว่าเข้าข่ายหลอกลวงให้ประชาชนร่วมทำสิ่งหนึ่งอย่างใดแล้วทำให้ประชาชนเสียเงินนะแน่นอนว่าจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาครับกรณีที่มีการออกมาทำในลักษณะเหมือนโค้ชเหมือนคนชักชวนเนี่ยให้เรียกตัวมาสอบปากคำวันนี้และทราบว่าเดี๋ยวจะสอบแล้วการสอบเนี่ยก็จะดูว่ามีพฤติกรรมมีรายละเอียดแล้วก็มีการกระทำผิดอะไรเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่นะครับแล้วผมให้หลักการว่าจะไม่มีการมาเก็บไว้ช่วยเหลือเพราะเป็นตำรวจหากพบพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายลักษณะผิดก็ต้องดำเนินคดีผมไม่ได้ไปติดใจเรื่องความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่งเครื่องแบบกระทำเช่นนั้นเนี่ย มีพฤติการที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนคอนกรุ๊ปหรือไม่อย่างไรได้เอาเวลาราชการไปทำอะไรหรือไม่อย่างไรท่านผบ.ท่านผบ.กำลังพูดว่าความผิดอาญาก็อยู่ในแท่งหนึ่งแต่ในเรื่องของวินัยอีกแท่งหนึ่งแท่งหนึ่งถูกคือถ้าเราพูดในความเป็นธรรมนะครับตำรวจท่านนี้ไม่ถึงขนาดเป็นบอสหรอกครับคล้ายๆกับเป็นแม่ข่ายนะเพราะเขายอมรับเองว่าเขามีลูกทีมในมือเนี่ยประมาณ100คนแต่ที่ผมฟังเนี่ยนะครับผมสับสนนะเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจกับเจเนสเจเนสเนี่ยเป็นบริษัทขายตรงชื่อดังจากต่างประเทศนะเจเนสเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะอ้าวแล้วทำไมป้ายมันเป็นดีไอคอนคือจริงๆลักษณะการทำธุรกิจของเจเนสกับดีไอคอนเนี่ยต้องเป็นคู่แข่งกันนะครับแล้วบอกว่าดีไอคอนมาทำงานประชาสัมพันธ์ให้กับเจเนสฟังดูมันไม่เมคเซนส์แล้วแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเนี่ยบอกว่าจริงๆท่านทำกับดีไอคอนนะครับเอาจริงฮะท่านทำกับใครแต่ว่าที่แน่ๆคำพูดคำจานเนี่ยชักชวนแน่นอนครับนะผม 100% ผมการันตีผมพาครอบครัวไปต่างประเทศเห็นไหมฮะมันก็คือการโน้มน้าวอยู่แล้วส่วนการแต่งกายเครื่องแบบเนี่ยนะครับมันจะเหมาะสมหรือไม่อ่ะเดี๋ยวรอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาตรวจสอบกันเองสักพักนึงแล้วเรามารอดูผลกันนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรทีนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าคดีของเดียคอนกรุ๊ปณขณะนี้ผู้ต้องหายังมีแค่18คนนะวันนี้ญาติพี่น้องร้องโหมร้องไห้เป็นวันแรกนะครับที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยเปิดโอกาสให้ไปเยี่ยมเยียนบุคคลอันเป็นที่รักข้อกล่าวหาที่แจ้งตอนนี้เนี่ยก็มี2ข้อหาอยู่นะฮะก็คือร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แต่หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินคดีตอนนี้ชักสับสนแล้วนะครับสรุปจะเป็นตำรวจปคบเหมือนเดิมหรือมันจะกลายไปเป็นคดีพิเศษโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษวันก่อนจำได้ไหมที่มีตำรวจไปค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านรามอินทรา
แล้วก็ไปเจอนาฬิกาหรูนะซึ่งตอนนี้ก็ยังสงสัยกันอยู่นะฮะว่านี่มันของจริงหรือของปลอมแล้วเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมดูเนชั่นทางข่าวค่ำดีๆนะฮะตอนนี้สงสัยซะที่ซ้ำไปว่านี่เป็นการจัดฉากครับอะไรคือการจัดฉากจัดฉากจับนาฬิกาปลอมอย่างนี้เหรอทำไมมันลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นพอเราพูดถึง DSI คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว DSI เนี่ยรู้สึกว่าจะช่วยตำรวจทำงานตามอายัดทรัพย์สินนี่ไงที่ดินที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีล่าสุดทีมข่าวนี่เก่งมากเดินทางไปพบกับเจ้าของที่ดินเดิมนะครับนั่นก็คือคุณอดุลอายุ88ปีแล้วนะครับเป็นอดีตนายธนาคารเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวพร้อมกับหุ้นส่วน5คนเห็นไหมคนเรามันต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบนะครับคุณลุงกับหุ้นส่วนเนี่ยเก็บมาเนี่ยตลอด30ปีนะครับแล้วก็เอามาขายให้กับดีไอคอนราคาแท้จริงก็คือ155ล้านบาทไม่ใช่300ล้านนะครับ155ล้านบาทเนื้อที่จริงก็คือ29ไร่3งาน54ตารางวาเนื่องจากถูกตัดเวรคืนไปทำถนนบางส่วนนะครับอ่ะลองฟังดูฮะไอ้คอนมาติดต่อคนๆนี้นะไม่ต้องบอกชื่อก่อนนะค่ะเขาก็เลยเป็นตัวกลางมาติดต่อลุงอีกทีติดต่อลุงอีกทีก็ขายพร้อมของเขาวันนั้นทั้งโครงการไปของลุง30ไร่แล้วของคนที่ติดต่อมากี่ไร่คะก็ติดที่เขาของเขาซื้อไว้ของหมอเนี่ยของประมาณ4ไร่4ไร่แล้วก็รวมแล้วเป็นประมาณ3430กว่าไร่แล้วเขาไปซื้อด้านหลังอีกต่างหากอีก30กว่าไร่แล้ว29ไร่29ไร่เสร็จอ่ะทีนี้ขายไปราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้กันครับไม่รู้ของคุณลุงขายไปราคาเท่าไหร่คะลุงขายไปไร่ประมาณ5ล้าน5รู้สึกตกลงอ่ะปีไหนคะปี6464น่ะคุณลุงอดุลยืนยันนะครับว่าตนเองกับผู้ถือหุ้นทั้ง5คนไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะเป็นการซื้อขายผ่านตัวแทนอย่างถูกต้องและยินดีให้ถูกตรวจสอบข้อมูลนะครับตนเคยเจอบอสพอลเขาเป็นคนเรียบร้อยนะไม่ค่อยได้พูดคุยกันดูเขายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยมาเซ็นสัญญาซื้อขายกันอย่างเดียวจนกระทั่งบอสพอลตกมาเป็นข่าวตนก็ไม่ได้ตกใจนะเรื่องซื้อขายที่ดินเพราะซื้อขายแบบบริสุทธิ์ใจตกใจเหมือนกันเรื่องว่าบอสพอลเขาไปทำอะไรที่มันเกินไปการขายตรงของคนอื่นเขาก็มีขายกันเยอะแยะแต่ทำไมไม่ถูกดำเนินคดีแต่ของบอสพอลถึงกลับถูกดำเนินคดีเพราะนี่ไงไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เป็นคนก็เรียบร้อยนะเขาก็เซ็นคือเจ้าหน้าที่เรียกแต่แล้วนั่นก็คือเกือบไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่ว่าน่าว่าก็ดังบอกว่าเป็นเด็กใช่ไหมเจ้าหน้าที่จัดการไอเทนหนึ่งแล้วเราก็เซ็นผู้ขายใช่ไหมเขาก็เซ็นฝ่ายซื้อเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันทำอะไรกันจริงๆอ่ะไม่ได้เกือบไม่ได้คุยเลยอ่ะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเป็นข่าวตกใจไหมเป็นข่าวก็ไม่ตกใจเพราะเราก็ขายบริสุทธิ์เราก็ตกใจหมายถึงว่าตกใจเกี่ยวกับตัวพอไหมก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรที่มันเวอร์คนขายตรงเขาขายกันเยอะทำไมคุณไม่โดนอ่ะทำไมคุณโดนคนเดียวเขาแสดงคุณทำไม่ไรคิดเหมือนกันนะคือตอนนี้คดีของ The Icon Group เนี่ยมันแตกแขนงออกไปหลายมิตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูข่าวเนี่ยมันก็ต้องดูให้ครบอีกหนึ่งมิติก็คือเป็นชั้นของเทวดาไงเทวดาเจ้าที่ปกปักอารักษ์หน่วยงานราชการที่ทำการตรวจสอบนะในเรื่องของใบอนุญาตก็ดีในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายก็ดีคือตอนนี้เนี่ยมีคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรที่นำมาโดยคุณประเสริฐพงศ์สอนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับก็ออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้ก็จับตามองไปทั้งสคบแล้วตอนนี้จับตามองไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะครับว่าจะมีเทวดาเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อเกิดความชัดเจนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณประเสริฐพงศ์ตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประเสริฐพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประเสริฐพงศ์พูดสายครับครับตอนนี้ตรวจสอบสคบที่ล่ำลือกันมาตลอด 1-2 สัปดาห์ว่ามีเทวดาคุ้มครองอยู่เนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ไปถึงไหนแล้วครับครับเมื่อวันพุธที่แล้ววันที่16เราเชิญ
สคบมาซึ่งมีรองเลขากับผู้ผู้อำนวยการกองท่านหนึ่งมาให้ข้อมูลนะครับมาตอบคำถามข้อสงสัยในชั้นกรรมาธิการนะครับซึ่งจะได้ข้อมูลในระดับเบื้องต้นว่ามีพนักงานคนหนึ่งซึ่งเป็นข่าวในสื่อโซเชียลว่า เคยไปอยู่หน้าห้องผู้ตรวจท่านหนึ่งเคยมีการมอบของราคาเกิน 3,000 บาทด้วยแล้วก็มีส่วนพัวพันเกี่ยวกับช่วงของการรับจดทะเบียนรับเรื่องจดทะเบียนของ The Icon แล้วก็เป็นคนที่ฝ่ายเป็นคนที่เสนอเรื่องไปยังนายทะเบียนให้ลงชื่อรับรองนะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้นะวันพุธที่แล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าได้รับแจ้งว่าหายไปจากที่ทำงานแจ้งลาแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ลาออกจากกลุ่มไลน์ลาออกจากกลุ่มคณะทำงานของสคบอันนี้เบื้องต้นที่เรารับทราบก็คิดว่าเราก็กังวลว่าในสคบน่าจะมีตัวการที่น่าจะใหญ่กว่าพนักงานคนนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับซึ่งวันนี้คนนี้เขาลาออกไปเลยเหรอไม่มาทำงานเลยเหรออันนี้เพิ่งลาเฉยๆครับได้รับแจ้งว่าลาคำว่าลานี่หมายถึงว่าลางานในเบื้องต้นนะครับแต่ทราบว่าลาออกลาออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าออกจากกลุ่มไลน์แล้วก็ติดต่อไม่ได้ติดเฟซแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยอันนี้คือตัวกุญแจอีกคนหนึ่งที่เราคิดว่าเราถ้าได้คนนี้เข้ามาให้ข้อมูลหรือทางตำรวจสามารถติดตามได้เนี่ยก็น่าจะได้ข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นว่าเทวดาในสคบมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการจดทะเบียนรับรอง The Icon Group เนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2562ซึ่ง2561เนี่ยมีการปฏิเสธไปแล้วนะครับว่าสคบไม่ได้รับรองแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของบริษัท The Icon Group ซึ่งมีหนังสือแจ้งไปยัง3หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางอย.ทางตำรวจแล้วก็สคส.นะครับก็เป็นข้อสงสัยที่เราถามในชั้นกรรมธิการนักวันที่แล้วคือคณะกรรมการทำงานนี้เราสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่ามีคนในสคบอ่ะไม่รู้ว่าระดับไหนเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือดิไอคอนในการทำงานบางอย่างเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้ได้ไหมฮะได้ครับตั้งข้อสันนิษฐานได้ครับเพราะว่าตราบใดที่การสอบสวนซึ่งวันพุธที่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรองนายกก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่วันนี้ผ่านมา1อาทิตย์แล้วเนี่ยผมได้แถลงข่าววันนี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ในผมเนี่ยเคยอยู่ในระบบราชการทีนี้คำสั่งแต่งตั้งสอบสวนข้อเท็จจริงแม้ว่าจะมีอัยการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมีคณะกรรมการโน่นนี่นั่นแต่ว่าคนที่รับผิดชอบในสคบครับคนที่รับผิดชอบงานรับจดทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนรับฝ่ายกฎหมายโน่นนี่นั่นเนี่ยควรจะมีการโยกย้ายหรือว่าเอาไปแขวนไว้ก่อนไหมเพราะว่าถ้าท่านใดท่านหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับเราไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานครับซึ่งฝ่ายสืบสวนสอบสวนตำรวจก็จะรู้ดีนะครับถ้าเราจำกันได้แม้กระทั่งข้ออ้างของศาลหรือว่าในการดำเนินคดีทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยแถลงข่าวว่าผมเป็นห่วงข้อกังวลตรงนี้สูงมากเพราะถ้าเกิดมีการทำลายหลักฐานเนี่ยคนในทำกันเองแล้วไปสอบสวนกันไม่ได้ปกป้องกันเองเนี่ยสคบก็จะยิ่งเสื่อมความเชื่อมั่นมากขึ้นอันนี้ผมก็เลยแสดงข้อห่วงใยผ่านไปที่ท่านรัฐมนตรีจีราพรนะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีประเสริฐด้วยนะครับครับครับอ่ะอันนี้เวลาเราน้อยอันนี้สคบจบไปแล้วผมเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเป็นห่วงลามไปถึงDSI เลยเหรอครับ DSI เป็นไรฮะ DSI เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตอนนี้อ๋อใช่ครับในชั้นกรรมาธิการวันนั้นเนี่ยวันพุธที่แล้วเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางมาให้ข้อมูลและทำคดีได้รวดเร็วมากเพราะว่าในไทม์ไลน์ของเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับคนที่สามารถทำจับกุมผู้ต้องหาได้อะไรได้เนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยต้องยกเครดิตให้ตำรวจสอบสวนกลางนะครับเราก็มีความเป็นห่วงเพราะว่ามีคลิปออกมาว่าถ้าตำรวจ DSI หรือว่าค่ายการใน DSI บางคนที่หลุดออกมาหรือมีคลิปออกมาซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเราก็เลยกังวลกรรมธิการหลายคนก็กังวลว่าถ้าโอนคดีไปอยู่ DSI แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าด้วยช่วยเหลือกับ The Icon ซึ่งผมเองวันนี้ก็แถลงข่าวบอกว่ากรณี DSI เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ากรณีของผมเองเนี่ยเคยร้องเรียนวินัยระดับผู้อำนวยการกองนะครับมีหลักฐานชัดเจนเนี่ย เขาก็ยังไม่สอบสวนไม่ดำเนินการไม่เคยแจ้งเรื่องมาเลยนั่นหมายความว่าเราไม่เชื่อมั่น DSI ครับ
โอ้โหที่พูดตรงๆอย่างนี้เลยนะไม่อยากให้เป็นคดีพิเศษเอาว่ากันตามตรงแบบนี้คือถ้าจะเป็นก็คือถ้าจะเป็นก็อยู่ที่รัฐบาลหรือว่าอยู่ที่เงื่อนไขข้อกฎหมายที่DSI สามารถทำได้หรือเปล่านะครับมันอยู่ที่เงื่อนไขข้อกฎหมายถ้า DSI จะทำงานควบคู่กันไปกับสอบสวนกลางทำงานแข่งกันไปเนี่ยผมชอบนะแบบนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าจะโอนคดีไปทั้งหมดเอาสำนวนไปให้ DSI ทั้งหมดอะไรเลยเนี่ยผมบอกตรงว่าผมไม่มั่นใจเพราะและไม่ค่อยเชื่อด้วยเพราะเจอประสบด้วยตัวเองไงครับว่าขนาดร้องเรียนวินัยข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองใน DSI ยังมีการช่วยเหลือกันเลยครับกรณีออกโฉนดโดยไม่ชอบที่เกาะนุ้ยนอกที่อำเภอเกาะลันตาครับจังหวัดกระบี่แล้วเรื่องนี้ผ่านมา3ปียังไม่มีหนังสือตอบมาที่ผมสักฉบับนึงเลยครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือคุณประเสริฐพงศ์บอกว่าอยากให้กองบัญชาการสอบสวนกลางโดยปคบเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบคดีต่อไปถูกไหมฮะเอาแบบนี้เลยถูกไหมครับเอาใช่ครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับอ่ะชัดเจนนะฮะเดี๋ยวต้องรอฟังเสียงสะท้อนนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนบ้างวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณประเสริฐพงศ์เป็นอย่างมากนะครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะก็เรายังคงหายใจลดต้นคอแล้วก็เกาะติดนะครับวันนี้ในเนชั่นทันข่าวค่ำยังมีเรื่องของ The Icon Group อีกหลากหลายแง่มุมนะครับโดยเฉพาะบรรดาครอบครัวนะครับวันนี้มีโอกาสเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหหลายคนเนี่ยนะครับร้องห่มร้องไห้ออกมาที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมบรรดาบิ๊กบอสโดยเฉพาะ3บอสดารานะครับแล้วก็พิธีกรชื่อดังสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรอีกสักครู่คุณผู้ชมไปติดตามกันอย่างแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนชนข่าวนะครับ